เจอเห็ดปลวกจ้าเพื่อนๆลุงบ่าวมาเจอเห็ดปลวกนะคะนี่เลยจ้าออกเยอะอยู่พอได้กินนะคะนี่เลยจ้าเกือบไม่ได้นะคะมาเจอตอนมันบานแล้วนะแต่ยังไม่รวยนะคะยังเอาได้อยู่สวัสดีค่ะสวัสดี FC ลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆนะคะค่ะวันนี้ลุงบ่าวกับสาวปูพาทุกคนมาเก็บเห็ดปลวกนะคะบานแล้วนะคะลุงบ่าวมาไม่ทันนะสวัสดีครับจ้าเดี๋ยวให้ลุงบ่าวขุดนะน่าจะถอนเอาก็ได้นะลุงเพราะมันบานอุ้ยเสียดายรากมันนะลุงเสียดายจ้ะอุ้ยอย่าเสียดายลุงบ่าวดึงดีๆลุงดึงดีๆโยกเบาๆลุงเออนี่นะโอ้ช้าๆลุงโอ้โอ้โอ้ได้รากนะจ๊ะนี่จะมืดแล้วนี่จะมืดแล้วนะคะมึงบ่าเปิดไฟด้วยก็ได้มันจะได้สว่างเออใช่บานแล้วแต่ดอกยังแข็งอยู่เนาะยังกินได้อยู่หูถ้าช้ากว่านี้อดนะคะเพื่อนๆมันคงจะโรยแม้มาเจอแต่เห็ดบานนะตุ่มๆไม่ค่อยได้เจอหูอย่างงามนี่รีบถอนนะบ่าวบอกไม่ขุดแล้วนะขุดไม่ได้ละขำมืดแล้วนะจ้าลุงบ่าวบอกไม่ขุดแล้วนะแต่ถอนช้าๆลุงเผื่อได้รากมันด้วยไม่ได้ของนั้นก็ไม่ได้แข้งดินเพชรโอ้ยได้เอามาไว้ก่อนก็ได้ลุงโอ้โรคดีอยู่นี่นะอยู่ในซอกยุงก็กัดหมดก็มียุงก็กัดมดก็เยอะลุงบ่าวบอกเอาที่ง่ายๆก่อนลุงยากๆค่อยเอาจะมืดแล้วนะดีนะลุงบ่าวเดินขึ้นมาเที่ยวในสวนนี่งอกออกบนจอมปลวกเห็ดปลวกจ้าเห็ดปลวกเขาเรียกเห็ดปลวกอะไรนะลุงบ้านสาปูเรียกเห็ดโคนขาวนะแต่ว่าถ้าคนภาคอื่นเขาจะเรียกว่าเห็ดโคนหลวงอู้จะมุดเข้าไปได้ยังไงนะมันติดลวดหนามนะเพื่อนๆมีหนามด้วยนะเหี้ยดีกันมันตัวตีมีโตนู่นแล้วเดียวตรงนี้แหละมันมีตัวต่อแต่ก่อนนะเอาไปถ่ายไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนๆมันร็อกมันติดลวดหนามนะออกไปไม่ได้ด้วยโอ้ยมดก็กัดยุงก็มาแล้วนะมดก็มีนี่จ้านี่นะจ๊ะถอนเล็บรีบๆเนี่ยมดก็เนี่ยเอาแบบเร่งรีบเลยนะคะเพื่อนๆดวงมันจะได้ยังจะได้กินอยู่นะแต่เกือบไม่ได้ระวังนะลุงเดี๋ยวมันถูกดอกอื่นอุ้ยยุงกัดหัวหน้ามันรู้เลยข้ามไปเผื่อเอามือข้ามมาดูโอ้ยน้ำมีอะไรดูด้านนอกมีหลายดอกนะคะเพื่อนๆแต่มันติดลวดหนามโอ้ยลุงบ่าวต้องล้วงไปนะสาปูก็ถ่ายไม่ได้นะโอ้ลุงบ่าวต้องมุดไปทุลักทุเลนะระวังลวดหนามจะเกี่ยวนะลุงระวังนะอ
ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปถอนนะจ๊ะไม่ได้คุดคุดไม่ได้ดินเข่งอุ้ยที่เป็นดอกเล็กๆก็มีนะถ่ายไม่ได้นะบ้านนั้นมีหลายดอกอยู่นะได้ไหมลูกหมดเปลี่ยนได้ไม่ได้อุ้ยกาดจะตกโอ้ต้องหยุดอีกแล้วคุณโอ้ดีนี่นะคะเพื่อนๆได้เต็มตะกร้าเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยดอกบานทั้งนั้นเลยนะคะแต่ดังยังดอกแข็งๆอยู่จ้าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ